เราจะพบกันอีกแล้วกับรายการที่ติวสรุปปูความคิดพิตฝันในรายการสอนศสตรสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ทุกปัญญา com slash tv และอย่าลืมนะครับคลิกที่หน้าเพจสอนศาสตร์ด้วย <Yeah>. oh. สำหรับวันนี้นะครับเราจะพบกับครูป๊อปในวิชาสังคมศึกษาเรื่องเมื่อเรากับเศรษฐศาสตร์เดินทางมาพบกัน oh. ก่อนที่เราจะมาเรียนในบทเรียนของเรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่า เนื mm ้อหาเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงทีแรกนะคะเฟอร์คิดว่าเรื่องของเศษสร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรามากๆแต่พอเฟอร์ได้ศึกษาเนื้อหาจริงๆเนี่ยก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับแท้จริงแล้วแก่นแท้ของวิชาเศรษสร์นะครับมันก็คือการเลือกเพราะโลกของเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดอย่างเช่นเวลาที่เราตื่นนอนเนี่ยเราก็ต้องเลือกแล้วว่าเราจะนอนต่อหรือจะลุกขึ้นไปทําอย่างอื่นเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีเวลาจํากัดแค่24ชั่วโมงเท่านั้นครับเราก็ต้องเลือกอีกว่า เวลาเราจะออกไปข้างนอกเนี่ยจะเดินทางด้วย BTS หรือรถส่วนตัวหรือจะไปแท็กซี่อย่าลืมนะครับว่าเรามีงบประมาณที่จํากัดมีเวลาที่จากัดการเ,เรียนเฐศาสร์นะครับหัวใจของมันก็คือการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ตนเองและสังคมเึ <c oughs> ื่อนอย่าเพิ่งคิดน,นะครับว่าเฐศาสร์เนี่ยจะต้องเป็นกาฟที่เยอะแยะเต็มไปหมดเป็นตัวเลขที่ดูนี่นั่นแต่เฐศาสร,ร์จริงๆนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ภายในตัวเรามันอยู่ที่เราเนี่ยจะดึงออกมาใช้เมื่อไหร่ เป็นไงครับเฟิร์สพูดอย่างนี้เนี่ยเพืเ่อนๆเริ่มมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมกันเลยดีกว่าครับพบกับครูป,ป๊อปในวิชาสังคมศึกษาเรื่องเมื่อเรากับเศรษฐศาสตร์เดินทางมาพบกันไปเลยดีกว่าครับส yeah วัสดีครับสวัสดีครับ พบกับคุยป๊อปในรายการสอนศาสตร์นะครับวันนี้เป็นวิชาสังคมศึกษาในตอนของม .6 นะครับและตอนของเราวันนี้ชื่อว่าเมื่อเรากเกษตรศาสตร์เดินทางมาพบกันตั้งแต่วันนี้ไปอีกสักสอาครั้งเราจะอยู่ในซีรีส์ของเศรษฐศาสตร์และรับรองเลยว่า เศรษฐศาสตร์นั้นจากยาขมจะกลายเป็นอะไรเร็ว <c oughs> ขนมหวานของเราเพราะว่าเราจะพบถึงความง่ายของเศรษฐศาสตร์ถ้าเกิดว่าเราจับจุดจับคอนเซ็ปต์จับไอเดียจับประเด็นที่ครูป,ป๊อปพยายามจะแนะนําให้เนี่ยรับรองเลยว่าเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้น จากตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูก่อนว่าเมื่อเรากเกษตรศาสตร์มาพบกันนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มรู้จักกับตัวตนของเกษตรศาสตร์กันในวันนี้เกศษตรศาสตร์นั้นเนี่ยนะเริ่มจากการจุติก่อนเลยการจุติจุติแปลว่าอะไรจุติ เกิดการเกิดขึ้นเศรษฐศาสตร์นะเศรษฐศาสตร์นั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาคู่กับโลกใบนี้ตั้งแต่เกิดขึ้นมาของโลกเราใบนี้เศรษฐศาสตร์นั้นเกิดขึ้นมาภายหลังนะโดยที่เศรษฐศาสตร์นั้นเกิดขึ้นมาท่ามกลางเงื่อนไขอะไรเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราพูดถึงว่าเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยศาสตร์ต่างๆในโลกใบนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกศาสตร์ต่างๆในโลกใบนี้นั้นเนี่ยมักจะเกิดขึ้นมาในสมัยศตวรรษที่18ปนะศตวรรษที่1ินั้นเนี่ยจะเป็นมหากรรการเกิดศาสตร์ดุน ซีเนี่ยย่อมาจากอะไรดีเดอลซีเนี่ย C ย่อมาจากคำว่า century นะ century แปลว่ารอบรอ,อบร้อยปีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยศตวรรษที่18นั้นเนี่ยคศจะขึ้นต้นด้วยเลขอะไรเหรอคศของศตวรรษที่18จะขึ้นด้วยเลขอะไรดีเรา17ตึดต๊ดเติรดก็คือประมาณ1701นะถึง1800นะนี่คือระยะเวลาของศตวรรษที่18 ศตวร18นั้นเนี่ยเกิดศาสตร์ต่างๆตามมามากมายเพราะว่าในสตวรรษที่17แล้วก็16ย้อนถอยหลังกลับไปเนี่ยมันได้เกิดองค,ความรู้หนึ่งขึ้นแล้วนั่นเขาเรียกว่าวิทยศาศาสตร์ แต่ในเวลาต่อมา้วเนี่ยนะปรากฏว่าความรู้ขแขนงอื่นๆก็พยายามจะอ้างตัวเองว่าเป็นศาสตร์ขึ้นมาด้วยมันก็เลยทําให้โซ่สิบแปดนั้นอุดมไปด้วยการแย่งชิงและช่วงชิงความเป็นศาสตร์ขึ้นมามันก็เลยเกิดศาสตร์นู้นศาสตร์นี้ขึ้นมาเต็มหมดแล้วอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นศาสตร์โดยเทียบเคียงกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีมาก่อนหน้านี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราปุ๊บหมายความว่าเศรษฐศาสตร์นั้นเนี่ยนะ ก็จะเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการมีการผ่านกระบวนการที่เหมือนกับวิธีการทงวิทยาศาสตร์แล้วทำให้เขาเรียกว่าเป็น social science นะเวลาเราใช้คำว่า social science เนี่ยคำนี้จะแปลว่าโอเคมาแปลว่าสังคมศาสตร์ในภาษาไทยแต่ให้สังเกตว่าเวลาพูดคำว่าศาสตร์เนี่ยในภาษาอังกฤษนั้นจะมีการซ้อนทับกับคำว่าวิทยาศาสตร์ในเวลาเดียวกันนะเพราะว่าเขาจะอ้างตนวิทยาศาสตร์จะอ้างตนเป็นศาสตร์ขึ้นมาเป็นอย่างแรกแล้วก็ทำให องความรู้แขนงอื่นๆเมื่อต้องการจะสถาปนาตัวเองเป็นศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปทําวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ขึ้นมาบางทีแล้วคํานี้ในภาษาไทยจะเรียกว่าวิทยาศาสตร์สังคมก็ได้นะมันเป็นคําเดียวกันคือคําว่าสังคมศาสตร์นั่นเองแต่ทีนี้เรามาดูเข้าเรื่องตรงนี้นิดนึงว่ามันเกิดเสราสารได้อย่างไรนะบริบทของโลกในเวลานั้นเราจะสังเกตได้เลยว่ามันเกิดขึ้นที่โลกตะวันตกนะเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นองความรู้ที่เกิดขึ้นที่ยุโรปเพราะว่าในสมัยศตวรรษที่แปดนั้นได้เกิดเหตุการณ ปฏิวัติอันนี้ยังไม่จบนะปฏิวัติอะไรเร่าสองสิบแปดเนี่ยเป็นการปฏิวัติอะไรปฏิวัติอุตสาหกรรมนะเกิดขึ้นในสมัยสองสิบแปดเอาล่ะการบริสาหกรรมนั้นเนี่ยทำให้จะต้องมีการใช้อะไรบ้างในการบริสาหกรรมแน่นอนว่าเวลาเราพูดถึงคําว่าบริสาหกรรมปุ๊บความเป็นอุตสาหกรรมคือคุณจะต้องมีอะไรเ้าคุณจะต้องมีอะไรมิฉะนั้นก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าสิ่งนี้คืออุตสาหกรรมเครื่องจักรภาษาอังกฤษใช้คาว่าอะไรเครื่องจักรภาษาอังกฤษใช้คำว่าแมชชีนนะ เพราะฉะนั้นแมชชีนคือหัวใจของอุตสาหกรรมไม่มีแมชชีนหรือไม่มีเครื่องจกักรมันก็จะเป็นอุตสาหกรรมไม่ได้และนั่นหมายความว่าคือการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช้แมชชีนและใช้อะไรเราใช้แมนนวลใช้ระบบที่เป็นมือนะแมนนวลก็คือการผลิตโดยใช้คนเวลาเราใช้คําว่าแมนนวลเนี่ยนะ แต่ก่อนเราใช้แมนนวลใช่ป่ะมันมีคาว่าแมนอยู่ข้างในรยคือใช้คนเป็นหลักเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยเราจะเลิกใช้หรือใช้น้อยลงแล้วเปลี่ยนมาเป็นการใช้แมชชีนแทนแล้วทีนี้พอเราใช้เครื่องจักรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่คอยมาป้อนเครื่องจกักรแล้วสิ่งที่มาป้อนเครื่องจักรนั้นคืออะไรแล้วอะไรคือสิ่งที่จะเอามาป้อนเครื่องจักรนั้นก็ต้องเป็นอะไรแล้วก็ต้องเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัววัตถุดิบตัวทรัพยากรในการป้อนโรงงานตัววัตถุดิบนั้นเเี่ยรราาจะกว หัวใจของอุตสาห,กรร,รห,าหกรรมต้องมีอะไรหัวใจอุตสาหกรรมต้องมีแมชชีน 2m แล้วนะต่อไปจะดู m ที่3 m ที่3ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาจากการมีแมชชีนพอเราใช้แมชชีนในการผลิตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะทําให้การผลิตออกมานั้นเยอะหรือน้อยเมื่อเราใช้เครื่องใจักรในการผลิตทําให้การผลิตออกมาทีนึ่งมันเยอะหรือมันน้อย มันเยอะไม่เหมือนกับการใช้มือถูกป่ะการใช้มือมันจะเป็น Limited Edition มันจะออกมาในจำนวนจำกัดแต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยพอถึงถ้าเกิดสังเกตให้ดีนะว่าในยุคนี้ของที่ผลิตจากเครื่องจักรจะมีราคาที่ถูกกว่าของผลิตโดยการใช้มือในการผลิตเพราะว่าในปัจจุบันนี้นั้นก็จะเข้ามาสู่ยุคที่ได้ได้ว่าม,มันใช้แบบเครื่องจักรกันเกลือแล้วอะของที่มัน เกิดขึ้นมาจากเครื่องจักรจึงกลายเป็นของแบบโหลๆเป็นของที่หาได้ง่ายเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อต้องการที่จะรู้สึกว่าของนี่มันหายากเหลือเกินเนี่ยมันก็เลยเกิดงานแฮนด์เมดขึ้นมาแล้วพวกนี้ก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะแต่อย่างไรก็ตามแล้วในวันนั้นเนี่ยการผลิตนั้นออกมาเยอะเราจะเรียกว่า mass production แปลว่าอะไรนั่เองเรา mass แปลว่าเยอะหรือน้อยเยอะ mass คือมาก production คือผลผลิตนะเพราะฉะนั้นนี่คือ m ที่3 เพราะฉะนั้นเนี่ยการรุ้สาหกรรมนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องโพพันกับ 3M หรือ 3M นี่ยนะนั่น,นะนคือ material เข้าไปป้อน Machine Machine ออกมาได้เป็น mass production แล้วว่าเป็นเช่นนี้นั่นหมายความว่าการผลิตที่ออกมาเยอะแยะมากมายทั้งไมคุณต้องไปเร่งเร้าการกอบโกยของทรัพยากรที่จะมาป้อนโรงงานหรือป้อนตัวตัวแมชชีนนะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาแล้ว เพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าทรัพยากรที่มีอยู่นั้นเนี่ยหรือแมทชิเรลที่มีอยู่นั้นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือที่เขาจะเรียกในทางเศรษฐศาสตร์ว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยมันเริ่มมีจํากัดลงเรื่อยๆเพราะเราดันไปอยากได้มากขึ้นเรื่อยๆนะ จริงๆแล้วเนี่ยปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากได้มากขนาดนั้นมันก็อยู่ของมันปกติเมื่อเราดันอยากได้มากเพราะเราจะมีแมชชีนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันเกิดแมสโ r รด u ัก i o นทำให้เราต้องรีบเอาของเยอะๆมาป้อนโรงงานนี่นะมันจึงทําให้ทรัพยากรนี่มีความจํากัดแมท e r i เรียลจีมีความจํากัดในสายตาของคน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บฟังให้นีดนะว่าจริงๆแล้วทรัพยากรไม่ได้มีความจํากัดอยู่ในตัวของมันเองมันก็มีของมันอย่างนั้นแต่ว่าทรัพยากรเนี่ยมันเรียกว่าจํากัดเพราะว่ามันดันเอาไปเทียบกับความต้องการของมนุษย์ซึ่งมนุษย์ดันต้องการไม่จํากัดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมานั่นคือปัญหาอะไรคิดว่าปัญหาอะไรนั่นเองเราปัญหาของไม่เป็นไงนั่นเอง ของมันขาดแคลนของมันไม่พอแล้วด้วยเป็นเช่นนี้ปุ๊บก็เลยทําให้จะต้องมานั่งคิดว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเพราะปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงมากในยุโรปเวลานั้นและอัศวินขี่ม้าขาวที่มาช่วยแก้ปัญหานี้ก็คือเศรษฐศาสตร์เศรษฐศ,ศษษาสตร์จึงเกิดขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาความจํากัดของทรัพยากรโดยการที่มนุษย์ต้องไปคิดใหม่ว่า ทำยังไงให้ทรัพยากรจำกัดเนี่ยเราใช้งานมันได้เรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนั่นเองนี่คือความเป็นฮีโร่ของเศรษศาสตร์ในเวลานั้นแล้วคนที่คิดคอนเซปต์แบบนี้ขึ้นมานะก็คือคนที่ทําให้เกิดการจุดติ่งของเศรษศาสตร์ขึ้นมาในโลกตะวันตกและนั่นก็คือคนที่ชื่อว่าออกเสียงอ่านว่าอะไรแล้วคนนี้ชื่อว่าอดัมสมิธออกเสียงใหม่ชื่อว่าอะไรอดัมสมิธคนนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นบิดาของเศษศาสตร์ในโลกตะวันตกนั่นเองนะ แล้ในเวลาต่อมาเศรษศาสตร์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาในโลกตะวันตกมันก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อนำเข้าสู่ประเทศไทยการนําเข้าสู่ประเทศไทยนั้นเนี่ยตอนแรกเศรษศาสตร์นั้นเนี่ยมันมาพร้อมกับคอนเซปต ของปัจจัยการผลิตมาพร้อมกับคนอนเซปต์เกี่ยวกับในเชิงของคาร์มาร์สหรือว่ามลักษณะเป็นคอมมิวนิสต์เมื่อป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยจึงทําให้การเข้ามาของบ้านเราในตอนแรกเนี่ยหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์้นการเป็นสือ่อในใต้ดินในตอนแรกนะแต่พอหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2อง5เเป็นต้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยองความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ก็เลยเริ่มเบ่งบานขึ้นมาในบ้านเราแล้วเป็นการแปลมาจากยุโรปนั่นเองเองพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์ที่เราเข้าใจทุกวันนี้นั้นเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นเศรษฐศาสตร์กระแสหลักมันคือเศรษฐศาสตร์ที่แปลมมาาจกกสสนัขอองด นั่นเองนะเอาละเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกันนิดนึงว่าอดัมสมิธท,ทำอะไรนี่คือผลงานการเขียนที่สำคัญมากของอดัมสมิธนะหนังสือของอดัมสมิธนั้นชื่อว่า The Wealths of Nations นะ The Wealths of Nations ออกเสียงอ่านว่าอะไรแล้วอ่านว่า The Wealths of Nations นะเป็นผลงานการเขียนของอดัมสมิธ The Wealths แปลว่าอะไร The Wealths ความมั่งคัง่ง The w e a l t h คือความมั่งคัง่ง Nations ของอะไรเราของชาติหรือของรัฐนั่นเองนะ อาร์นม,มิธพยายามจะเสนอว่าความมั่งคั่งของชาติจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อรัฐเนี่ยพยายามที่จะลดบทบาทของตัวเองลงในระบบนะเวลาพูดถึงระบบระบบหนึ่งขึ้นมาของรัฐเนี่ยนะมันจะมีสองตัวแปรสําคัญในระบบนั่นก็คือรัฐกับที่ไม่ใช่รัฐเรียกว่าอะไรเร้วที่ไม่ใช่รัฐที่ไม่ใช่รัฐคือใครแล้วเอกชนนะรัฐกับเอกชนทีนี้เนี่ยสิ่งที่อารา์สมิธพยายามจะบอกก็คือว่ารัฐเนี่ยจะต้องดาวบทบาทตัวเองเลงไปไเรื่อยๆนะ รัฐเนี่ยจะต้องค่อยๆที่จะดาวบทบาทตัวเองลงไปแล้วไปอัพบทบาทของเอกชนขึ้นมานะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่อนามเสมิเพายามจะบอกก็คือว่ารัฐควรไปให้ไกลที่สุดแล้วควรที่จะเปิดโอกาสและปล่อยให้เอกชนทำคอนเซ็ปต์แบบนี้นำมาสู่คำสำคัญที่อยู่ในหนังสือเล่มที่ชื่อว่า The Wealth of Nations เนี่ยนะคือคำว่า laissez faire นะ laisse laisse faire นะ อ่านออกเสียงอ่านว่าอะไรแล้วคำนี้อ่านว่าแลเซแฟกเป็นภาษาฝรั่งเศสนะแต่เป็นศัพท์สำคัญที่อยู่ในหนังสือของ the wealth of n a t i o n ของอดัมสมิธนะแลเซแปลว่าอะไรคำว่าแลเซนั้นแปลว่าปล่อยแลเซแปลว่าปล่อยคำนี้แปลว่าปล่อยแฟกแปลว่าอะไรแฟกแปลว่าทำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคำคำนี้จึงหมายความว่าปล่อยให้ทำกันเองคำถามปล่อยให้ทำกันเองคือปล่อยให้ใครทำนั่นเองแล้ว เอกชนและหมายความว่าใครต้องปล่อยรัดต้องเลือกที่จะปล่อยให้เอกชนทํากันเองทีนี้มันก็มีคําถามกลับมาสู่อดัมสมิธว่าอา้าวให้เอกชนทํากันเองแบบเนี้แล้วอย่างนี้ราคาสินค้าจะมาจากไหนนะ ในขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐเป็นคนคุมและคนขายทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยรัฐเนี่ยเป็นคนผูกขาดทั้งหมดรัฐก็เป็นคนกําหนดราคาได้หมดแต่ทีนี้พอปล่อยให้กอกชนทำปุ๊บแล้วราคามันจะมาจากไหนล่ะอาร์ <c oughs> สมิโก็บอกว่าทําไมหรอราคาก็มาจากตลาดไงมาจากตลาดเอาล่ะเพราะฉะนั้นตลาด ตลาดนั่นเนี่ยนะมันมีใครอยู่ในตลาดบ้างแล้วเวลาพูดถ,ถึงคำว่าตลาดปุ๊บเนี่ยมันจะมีใครกับใครบ้างเวลาพูดถึงตลาดก็จะมีผู้ซื้อกับผู้ขายใช่ปะ่ะและอะไรที่จะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนั่นเองแล้วก็คือนอกจากเงินแล้วมีอะไรอีกสินค้าไงแล้วเงินกับสินค้ามาเจอกันด้วยคําว่าอะไรเงินกับสินค้ามาเจอกันด้วยคําว่าราคานั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เขาพยายามจะอธิบายว่านี่ไงราคามันก็ถูกผลักไปตามผู้ซื้อผู้ขาย เพราะอะไรเราเพราะจะเกิดว่าแย่งกันซื้อคิดเดี๋ยวนี้พอแย่งกันซื้อปุ๊บก็ทําให้ราคาสินค้าจะเป็นไงเองนั่นเองเราแย่งกันซื้อราคาก็อัพเองแล้วเมื่อคุณไม่ซื้อแย่งกันขายแทนราคาก็เป็นไงแทนนั่นเองแล้ลดลงมันเป็นไปเองแล้วมันก็ขึ้นขึ้นลงๆไปด้วยตัวของมันเองในตลาดอาดัมสมิธจึงเรียกว่ามันคือการทํางานของคําว่ากลไกตลาดคำนี้จึงเกิดขึ้นจากอดัมสมิธ เข้าใจไหมคือคําว่กกลไกลตลาดคือมันเป็นกลไกลการทํางานของตลาดมันเองแต่อันดมิธไม่มานั่งเรียกกลไกลตลาดอะไรเป็นปนศัพท์ชาวบ้านไปอันสมิธนั้นใช้ศัพท์ที่เป็นคําเปรียบเทียบคําเปรียบเทียบนะที่อันดมิธนั้นเลือกใช้คือคําว่าอะไรเขาบอกว่าราคาสินค้านั้นจะผลักไปตามคํานี้ invisible hand แปลว่าอะไรเรา hand แปลว่าเือ invisible ไม่สามารถมองเห็นได้ Vis i b l e hand จิงแปลว่ามือที่มองไม่เห็นนะและมือที่มองไม่เห็นในมุมของดามสมิธก็คืออะไรก็คือกลไกตลาดคือพวกนี้เป็นมือที่มาผลักให้ราคามันเป็นไปโดยที่เรามองไม่เห็นมันหรอกเพราะเราจะไม่มีทางเห็นเลยว่าผู้ซื้อผู้ขายผลักราคาอย่างไรหรือเราไปซื้อของเราเป็นคนผลักราคามันอย่างไรคือเราไม่เห็นไงเมื่อเป็นเช่นนี้พวกดามสมมทบอกว่า แม้เราไม่เห็นแต่สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในระบบแล้วมันทําให้ระบบมันเป็นไปได้ของมันนี่คือสิ่งที่อาร์ซิมพยายามจะบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาร์ซิมเสนอทั้งหมดมันกลายเป็นต้นตรับของแนวคิดแบบที่เรียกว่าลิเบอรัลิซึมนะเวลาเราพูดคําว่าลิเบอรัลิซึมคำนี้แปลว่าอะไรลิเบอรัลิซึมแปลว่าอะไรนิยมดีเราลิเบอรอลลิเบอรอลแปลว่าเสรีนะคำว่าลิเบอรัลิซึมแปลว่าเสรีนิยมและแนวคิดนี้ เสรีนิยมนั้นก็ไปพัฒนาการต่อกลายเป็นแนวคิดที่เรียกว่าแคปิัลลิซึมนะมันกลายเป็นแนวคิดแคปิัลลิซึมคือแนวคิดเกี่ยวกับอะไรแคปิัลลิซึมคือแนวคิดของทุนนิยมที่พยายามที่จะปฏิเสธบทบาทของรัฐแล้วก็ราคาสินค้านั้นเป็นไปตามกลไกของตลาดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นครูก็อยากจะให้สังเกตว่าแนวคิดเศรษฐศาสตร์ของอดัมสมิธซึ่งก็คือจุดเริ่มต้นหรือการจุดติงของเศรษฐศาสตร์นั้นเนี่ยมันมาพร้อมกับแนวคิดที่มันเป็นลักษณะของลิเบอรัลิซึม นั่นคือคอนเซปต์แบบเลสเซตแฟคเนี่ยก็คือลิเบอรัล s ิซึมนะแล้วก็มีลักษณะของการเป็นแคปิ t a l ิซึมเมื่อเป็นเช่นนี้เศร,รษฐศาสตร์แบบต้นตำรับจึงมาพร้อมกับแนวคิดเรื่องของเงินเศร,รษฐศาสตร์ต้นตำรับจึงมาพร้อมแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของทุนเศร,รษฐศาสตร์ต้นตำรับจึงมาพร้อมกับแนวคิดที่พยายามที่จะลดบทบาทของภาครัฐและส่งเสริมบทหางภาคเอกชนนี่คือมันมาด้วยกันแบบนี้เป็นแพ็กเกจนะเอาละเพราะฉะนั้น คนที่ว่าที่แต่งหนังสือสรุปแล้วหนังสือนี้ชื่อว่าอะไรนะ The อะไรเร็วดอะไรเร้วอ่านซิ The Wealth of Nations ความมั่งคั่งของรัฐจะเกิดขึ้นมาได้ต่อเมื่อให้ใครทําให้เอกชนทําในคอนเซ็ปที่เรียกา Last อะไรเร้วจาชื่อได้ยังไง Last อะไร <c oughs> Last f a i t พยายามจําให้ได้ในคำคลาสสิกใครๆในโลกนี้ก็จะรู้จักนะ Last f a c t <oughs> เมื่อเธอพูดถึงอดัมสมิธแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมาดูการจุดเดของเศรษฐศาสตร์นะ จุดทิ้งของไซสา,สานั้นเกิดจากอามสมิธในสังคมยุโรปที่เกิดการอะไรเกิดขึ้นนั่นเองแล้วสังคมยุโรปที่เกิดการอะไรเกิดขึ้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมทําให้เขาต้องคิดหาวิธีการในการจัดการกับทรัพยากรที่มีจํากัดเพราะฉะนั้นความจํากัดของทรัพยากรนั้น มันคือมุมมองของคนอันนี้ครูพยายามจะย้ำแล้วนะว่าทรัพยากรไม่ได้จํากัดอยู่ในตัวของมันเองแต่เพราะคนนั้นไปอ,อยากได้มากเหลือเกินเนี่ยทำให้เขาก็มองว่าทรัพยากรไี้มีความจากัดทั้่จริงแล้วมันไม่ได้จํากัดของมันนะเอาล่ะทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเราก็จะพบว่าเศรษฐศาสตร์ เมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะพบว่าเศรษฐศาสตร์นั้นเนี่ยมันผูกติดมากับเรื่องของคำว่าปัญหาเพราะถ้าเกิดไม่มีปัญหาปุ๊บมันก็จะไม่มีเศรษฐศาสตร์ขึ้นมานะเมื่อเป็นเช่นนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งว่าเมื่อกี้จุดตีแล้วใช่ป่ะต่อมาเป็นตัวตนของมันตัวตนของมันจึงเป็นเรื่องของปัญหาเพราะปัญหาเป็นตัวทําให้เกิดความเป็นเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาตัวตนกับปัญหาจะเป็นเรื่องเดียวกันนะปัญหานั้นเกิดขึ้นจากอะไรมาดูนะดูในชาร์ตนี้ก่อนปัญหานั้นแน่นอนว่าเกิดจากการเทียบ2ตัวแปร ทรัพยากรในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตไม่จำเป็นต้องเป็นดินน้ําป่าอะไรแบบนั้นนะทุกอย่างที่ใช้ในการผลิตรวมกระทั่งถึงแม้กระทั่งเวลาของมนุษย์เงินเง,งินที่มนุษยม์มีอะไรเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นทรัพยากรหมดเลยและเขาตั้งโจทย์ว่าทรัพยากรทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันเป็นอย่างไรแล้วทรัพยากรทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเป็นยังไงมันมีจํากัดนี่คือเขาตั้งโจทย์ไว้อย่างนี้แล้วจาได้หรือยังว่าความจํากัดนั้นไม่ได้อยู่ในตัวของมันเองแต่มันเกิดขึ้นเพราะออะะไไไรรมัันนถูกกําปเทียบบ ความต้องการของใครนั่นเองเราของคนซึ่งคนนะ่ะดันมีความต้องการเรื่อยๆไงเอาละทีนี้เรามาดูความต้องการของคนกันน,นิดนึงนะเวลาพูดถึงความต้องการของคนนั้นเนี่ยภาษาที่เราจะใช้เวลาพูดภาษาไทยก็พูดอย่างนี้ใช่ความต้องการแต่ทีนี้เวลาเราใช้ภาษาอังกฤษขึ้นมาจะเริ่มเห็นความหลากหลายของคําศัพ์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกกับคําว่าความต้องการนะมีคําว่าอะไรบ้างเราเคยได้ยินไหมที่จะแบบว่วาต้องการต้องการมีคําว่าอะไรบ้างแล้ว แลาผูถึงต้องการ I need. need มีอะไรอีก Want, want. คือต้องการมากนี่เป็นต้นแต่มันไม่จบแค่นี้นะจริงๆแล้วเนี่ยนะ Need กับ Want ต่างกันอย่างไรถ้า Need เนี่ยค่อนข้างจะเป็นลักษณะของความต้องการแบบที่จําเป็นและขาดไปไม่ได้นะส่วน Want เนี่ยจะมีลักษณะของการขาดได้และเราเหมือนจะเลือกได้แต่ Need อะเหมือนเลือกไม่ได้ คือเหมือนกับว่าเราอยู่ในสภาวะที่มันต้องใช้ต้องกินต้องอะไรแบบนี้แล้วมันเลือกไม่ได้แต่วอนเนี่ยเหมือนอัปเกรดขึ้นมานิดนึงก็คือว่าเราเลือกมันได้และเราอาจจะขาดมันก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราบอกว่าข,าขาา need, วว้าวกินข้าวกินข้าวน่าจะเป็นนิดหรือวอนดีแล้วกินข้าวนิดแล้ววอนะ กินข้าวกับอะไรกินข้าวแบบไหนอะไรแบบนี้เห็นปะ่ะนี่คือวอนมันจะเริ่มมีความหลากหลายให้เลือกมากขึ้นนะแต่ในเวลาต่อมาเมื่อมนุษย์มีการใช้เงินขึ้นมาจึงทำให้นิดกับวอนนะนําไปสู่การเกิดความต้องเอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความต้องการในแง่ที่ว่ามีเงินเกิดขึ้นเอางี้แล้วกันนะมีเงินเกิดขึ้นเมื่อมีเงินเกิดขึ้นแล้วมีนิดแล้วมีวอนเราจึงจะไปทําอะไรเรา เมื่อเรามีนิดเรามีวอลแล้วเรามีเงินเราจะไปทําอะไร <c oughs> เราจะไปซื้อนั่นเองถูกปะเราจะไปซื้อเมื่อเป็นชชินนีจ้จะทําให้เกิดอะไรขึ้นมาจึงทําให้เกิดคํานี้อีกคํานึง demand นะออกเสียงอ่านว่าอะไรแล้ว demand นี่ก็แปลความต้องการอีกแล้วแต่นี่คือต้องการซื้อนั่นเองแล้วทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมนันก็จะมีอีกดีนึงที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เป็นความต้องการอีกแล้วคือ desire desire แปลว่าอะไรแล้ว desire แปลว่า ความต้องการแบบหวยหาความต้องการแบบรู้สึกว่าฉันอยากได้ไม่จบไม่สิ้นอะไรแบบนี้และภาษาพุทธศาสนาเรียกมันว่าตัณหาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยท,ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นตัณหาคือความอยากที่ไม่จบไม่สิ้นของมนุษย์หรือความต้องการที่เป็นความต้องการแบบ want ความต้องการแบบ need ความต้องการแบบ demand ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันคือคำดีหมดเลยมันพุ่งเป้าไปที่คำว่้ความต้องการ มนุษย์จะมีความต้องการเยอะมากและหลากหลายแบบมากนะแล้วทั้งหมดนี้ก็ไปพุ่งเป้าไปเล่นกับตัวทรัพยากรเพราะว่าเขาต้องการอะไรล่ะเขาต้องการสินค้าเขาต้องการบริการแล้วสินค้าและบริการเนี่ยมาจากไหนก็ต้องมาจากการเข้าไปของทรัพยากรในใที่ใช้ในการผลิต เมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บทรัพยากรนั้นจึงจํากัดลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะมนุษย์มีดีไซน์เนี่ยก็ยิ่งจํากัดลงไปนะเอาล่ะเมื่อเป็นเช่นนี้บอกคุณได้ยังว่าปัญหาที่เผชิญหน้าตอนนี้คือปัญหาอะไรเดยวเมื่อความต้องการของเรามีไม,ม่จบไม่สิน้นเอาใหม่ความต้องการมีอะไรบ้างนะ้เมื่อกี้นี้นหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็น need w a n t demand design มีความต้องการหลายแบบมากนะและทรัพยากรก็อยู่เท่านั้นแต่มนุษย์ก็ดันสร้างความต้องการหลายแบบเหลือเกินเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วแล้วปัญหาสําคัญปัญหาแรกคือปปััญหาขอองงงมนนเเ็ไว ของไม่พอคือภาวะที่เรียกว่าขาดแคลนหรือที่ภาษาอังกฤษจะเป็นศัพท์สัญญาศาสตร์นะเขาจะเรียกว่า scarcity แปลว่าความหายากของทรัยพยากรน,นั่คือความขาดแคลนนะความหายากเป็นเพราะว่าทรัยพยากรมีอยู่อย่างนั้นแต่มนุษย์โอ้โหไปกอบโกยไปผลจากความต้องการทำให้มนุษย์เข้าไปใช้อย่างถึงที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บทำให้เกิดปัญหาความขาดแคลน และเมื่อเกิดภาความขาดแคลนมนุษย์รับไม่ได้หรอกภาวะนี้ความขาดแคลนมนุษย์เลยจะมานั่งคิดว่าฉันจะทําอย่างไรให้ของมันพอดังนั้นวิธีการแก้ปัญหานั้นเขาจึงเลือกที่จะบริหารหรือจัดสรรตัวความต้องการหรือตัวทรัพยากรดีแล้วเขาจะไปบริหารหรือจัดสรรทรัพยากรหรือความต้องการทรัพยาการแล้วนี่คือที่มาของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเข้าใจไหม เศรษฐศาสตร์กระแสหลักเกิดขึ้นจากการที่ยึดมนุษย์เป็นเซนเตอร์มนุษย์เป็นศูนย์กลางและมนุษย์ใหญ่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บทรัพยากรคุณต้องพอให้ได้เขาจึงไม่เลือกที่จะหันมามองตัวเองเลือกที่จะหันไปมองกับทรัพยากรว่าทรัพยากรเนี่ยนะจะต้องไปจัดการกับมันพุ่งเป้าไปที่มันไม่นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าตัวเองยังคงมีวอนยังคงมีนิดยังคงมีดีไซน์ยังคงมีดีมานมีเข้าไปให้เยอะขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นไรเพราะเราหาตัวนี้เจอแล้วว่าเราจะไปบริหารและจากการทรัพยากรอย,อย่างไร นะแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้ในเวลาต่อมาเนี่ยครูได้บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดเราใช้หลักคิดนิดหนึ่งนะก็คือว่าเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิกหรือเศรษฐศาสตร์ของอดัมสมิธตรงเนี้ยที่มันเป็นตัวต้นเรื่องตรงเนี้ยมันจะมาพร้อมกับคอนเซปต์แบบแคปิชัลิซึมหรือวัตทุนิยมนะเมื่อเป็นเช่นนี้ไอเศรษฐศาสตร์แบบนี้จึงเป็นเศรษฐศาสตร์ที่พยายามที่จะไปมุ่งเป้าไปที่ทรัพยาการอยู่อย่างเดียวไม่สนใจเรื่องความต้องการของคนหรือการจัดการที่ความต้องการนี่คือเศรษฐศาสตร์กระแสะหลักแต่ในเวลาต่อมามันได้เกิด ความพังทลายหรือการซัดเซาะชอนชยัยความแข็งแกร่งสุนิยมลงไปไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศร,รษฐกิจในปี40ของประเทศไทยหรือว่าวิกฤตเศร,รษฐกิจที่อเมริกาที่เรียกว่าอะไรรู้จักไหมเอาก่อนวิกฤตเศร,รษฐกิจที่ประเทศไทยเขาเรียกว่าอะไรแล้ววิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทยเรียกว่าต้มยำกุ้งแล้ววิกฤตเศร,รษฐกิจที่อเมริกาเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์โอเคไหมและในเวลาต่อมาได้ลิงก์ไปสู่การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปอีก เมื่อเป็นเช่นนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทำให้เหมือนกับว่ามันต้องมานั่งคิดกันใหม่แล้วว่าไอ้ศริฐศาสตร์แบบนี้มันใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะแต่อย่างไรก็ตามแล้วตั้งแต่การเกิดวิกฤติปี40ขึ้นมาที่บ้านเราคือต้มยำกุ้งเนี่ยได้เกิดการ กำเนิดเกิดขึ้นของแนวคิดเศรษฐศาสตร์แบบหนึ่งขึ้นมานะซึ่งในเวลานี้เราจะเรียกว่าเศรษฐศาสตร์กระแสรองของโลกใบนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วนั่นก็คือแนวพระราชดำริที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงไงเศรษฐกิจพอเพียงนั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า sufficiency economy นะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย ok คำพูดเนี้ยนะได้เกิดขึ้นขึ้นมาภายหลังจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40ซึ่งเป็นพระราชดำรสแล้วก็เป็นพระ m. พระบรมราชโาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วต่อมาพัฒนาการเป็นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะแนวทิดตรงนี้ถ้าเกิดสังเกตให้ดีกับโครงสร้างเมื่อกี้นี้เราจะพบว่า s u f f i c i e n c y economy หรือเศรษฐกิจพอเพียงนั้นส่งเสริมการพอเพียงเมื่อส่งเสริมการพอเพียงนั่นคือหมายความว่าการส่งเสริมให้ไปจัดการกับตัวไหนเราจํจำได้ไหมว่าการจัดการมันจะมีอยู่สองฝั่งคือไม่จัดการกับทรัพยากรก็าจัดการที่ความต้องการของคนในเศษายกระแสหลักพุ่งเป้าไปที่การจัดสรรทรัพยากร เศรษฐศาสตร์กระแสรองที่เรากำลังจะพูดถึงตรงนี้คือเศร,ศร,รษฐศาสตร์กิจพอเพียงเนี่ยกำลังพุ่งเป้าไปที่ไหนนั่เนเองเราพุ่งเป้าไปที่ความต้องการคือเมื่อมนุษย์รู้จักพอรู้จักจะควบคุมบันดาน need, want demand, น e m a n d ด e s i น e อะไรอย่างเงี้ยเมื่อมนุษย์ควบคุมตรงนี้ได้สําเร็จขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะทําให้เศร,รษฐกิจหรือปัญหานี้ทุเลาลงอันนี้ก็คือเป็นการเสนอที่เกิดการ เป็นกระแสขึ้นมาควบคู่ไปกับเศฐศาสตร์กระแสหลักแบบนี้เป็นต้นในโลกยุคปัจจุบันนะจะได้เข้าใจาทิศทางของมันมากขึ้นเป็นแนวคิดนิดนึงนะเอาละอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยครูจะกลับมาสู่โลกของเศฐศาสตร์ในตะวันตกกันใหม่ก็คือว่าเมื่อจะไปบริหารจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดให้มันพอทํายังไงก็ได้ให้มันพอกับความต้องการของเราเนี่ยทำให้เขาี่จะต้องสร้างโมเดลขึ้นมาและโมเดลที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันคือโมเดลอะไรนะ โมเดลที่เขาสร้างขึ้นมานั้นเนี่ยมันคือโมเดลที่พยายามจะอธิบายว่าคุณจะต้องเลือกคำนี้กลายเป็นคำที่เป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์นะวิธีการในการจัดสรรทรัพยากรหรือการบริหารทรัพยากรให้ที่มันจำกัดเนี่ยให้พอความต้องการของเราเนี่ยเขาเลือกที่จะบอกว่าต้องเลือกต้องเลือกคุณต้องเลือก เพราะทรัพยากรมีจํากัดคุณไม่สามารถจะไปกอบโกยเอาทรัพยากรทุกอย่างมาใช้ได้แล้วคุณไม่สามารถผลิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผมเนี่ยคุณจึงต้องเลือกคุณผลิตอะไรโดยเมื่อคุณจะเลือกทั้งทีแล้วเนี่ยคุณจึงต้องเลือกทางที่เป็นไงที่สุดนั่นเองเราทางที่มันคุ้มที่สุดในการที่เราเลือกมันมาเนื้ออ้ป่ะเพราะเศรษฐศาสตราจะแคร์ถึงบนเบสเนี่ยเหมือนเดิมคือประโยชน์ของมนุษย์ เพราะเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะต้องเลือกหนทางที่มันคุ้มที่สุดนะหนทางที่คุ้มที่สุดนั้นดูอย่างไรเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ผลิตหนทางที่คุ้มที่สุดของเราคือเลือกทางที่เป็นไงนั่นเองเราได้อะไรมากที่สุดนั่นเองได้กําไรสูงสุดนั่นเองนะกำไรสูงสุดในวงเล็บก็คือเราประหยัดะไยได้นั่นเองแล้วต้นทุนนั่นคือมายควาว่าต้นทุนนั้นเนี่ยมันต่ําสุดและกําไรสูงสุดนี่คือหนทางเรื่องของผู้ผลิต นะพูดง่ายคือว่าผู้ผลิตที่มีเหตุผลจะมองว่าผลิตเพื่อที่จะหวังกําไรสูงสุดนั่นเองนะในทางเศรษฐศาสาตร์แล้วจะมองว่ามนุษย์มีเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดจําได้นิดนึงนะก็คือว่าเศรษฐศาสาตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อจะช่วงชิงและแข่งขันกันกับวิทยาศาสาตร์และในช่วงเวลานั้นของยุโรปเนี่ยเป็นช่วงเวลาของยุคที่เรียกว,ว่าเหตุผลนิยมเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจะมองและตั้งหลักไว้เลยว่ามนุษย์ทุกคนมีเหตุผลเศรษฐศาสาตร์พยายามอธิบายว่ามนุษย์เป็น เขาเรียกว่ามนุษย์นี่นะเป็นสัตว์เศษรษฐกิจวเวลาพูดกันว่าเป็นสัตว์เศษรษฐกิจก็คือหมายความว่ามนุษย์ดําเนินชีวิตไปด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจตลอดเวลาและถ้าเกิดคุณอยู่ในฐานะผู้ผลิตเหตุผลของคุณมีอย่างเดียวคือว่าทาเองก็ได้ให้ต้นทุนต่ํากําไรสูงแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในฐานะผู้บริโภคคุณจะคิดอยู่อย่างเดียวว่าทําอย่างไรที่จะบริโภคแล้วเราเป็นไงที่สุดนั่นเองเราเราพึงพอใจนี่คือเป้าหมายหรือเหตุผลที่สำคัญของผู้บริโภคนะคือความพอใจสูงสุด เรารู้สึกเรามีความพอใจมันจบแล้วแล้วสินค้านั้นมันคุ้มแล้วนะเมื่อเป็นเช่นนี้เศรษฐศาสตร์มองแค่นี้แล้วแครแค่นี้เมื่อแค่แค่นี้จึงไม่แค่เงื่อนไขอื่นๆเช่นสมมติว่าเรา อชอบกินเหล้ามากมายมหาศาลการชอบกินเหล้าหรือติดเหล้าเนี่ยแล้วแล้วก็ซื้อเหล้าได้อยู่เรื่อยๆแบบนี้นะนั่นคือเราพอใจสูงสุดอย่างเนี้ยเราเรียกว่ามนุษย์คนนั้นมีเหตุผลแล้วและเหล้าจึงเป็นสินค้าที่มีประโยชน์สําหรับคนคนนั้นเพราะประโยชน์ในที่นี้หมายถึงทําให้เขาพอใจสูงสุดได้นั่นเองเพราะฉะนั้น เงื่อนไขที่เขาตั้งขึ้นมามันเป็นแค่เรื่องนี้เท่านั้นนี่คือมนุษย์ที่มีเหตุผลตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วสินค้าที่ทําให้ผู้ผลิตเกิดกำไรสูงสุดหรือต้นทุนต่ํานั่นเองนะแล้วสินค้าที่ทําให้ผู้บริโภคพอเจสูงสุดทั้งหมดล้วนเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ทั้งเส้นเพราะมันสร้างความคุ้มให้นะเอาละทีนี้ฟังครูให้ดีนะว่าเมื่อเราจะต้องเลือกทําให้เราไม่สามารถได้ทั้งหมดเวลาผู้คําว่า,าเลือกปุ๊บนั่นหมายความว่าต้องมีคําว่าได้และต้องมีคําว่าอะไรเมื่อเราาาาาามมีีคคํํวว่่ไได้้เเรรรจงงตออออะะปกกบััน เสียได้เสียไปด้วยกันนะอัศนีวสันเกิดทันไหมอัศนีวสันต์ลองไปหาฟังใน YouTube นะแล้วเราจะเข้าใจเศษศาสตร์มากขึ้นจากเพลงนี้ได้อย่างเพลงนี้ก็จะลองว่าได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเลือกเดินบนทางสักทางได้ไหมนี่ไงยิ่งกว่าดัมสมิธอีกเห็นปะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอัศนีวสันนั้นเนี่ยนะสร้างความชัดเจนให้กับเศษศาสตร์อย่างยิ่งยวดว่า คุณจะต้องเลือกแล้วเมื่อคุณเลือกคุณจะได้อย่างแล้วคุณจะเสียอย่างให้สังเกตว so, ่า right. ได้อย่างเส you ียอย่างไม่ใช่ได้อย่างเสียหลายอย่างนั่นหมายความว่าได้มาอย่างหนึ่งคุณจะอดอย่างหนึ่งเพราะจริงๆแล้วคุณอาจจะเสียหลายอย่างนั่นแหละแต่ว่าแค่อย่างที่สองคุณยังไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะมองแค่เสียอย่างนั้นเท่านั้นพูดไปแล้วก็งงใช่ไหมเอาใหม่นะอ่ะมาเริ่มดูกันสมมุติว่าอาครูถามอย่างนี้ดนึงว่าณเวลาตอนนี้นะในเวลาตอนนี้เนี่ย เราจะพบว่าเวลาตอนนี้ที่กําลังดูครูอยู่ด้วยนะมันมีครั้งเดียวในจัก,กรวาลเราไม่สามารถเรียกเวลานี้คืนมาได้แล้วเําวม่าแล้วก็หายไปแล้วจบไปแล้วเห็นปะมันปะก็ไปแล้วเห็นปะกลับคืนมาไม่ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราปุ๊บนี่คือเวลาครั้งเดียวเท่านั้นเวลาครั้งเดียวที่เจอครูอยู่ตรงเนี้ยจริงๆแล้วอยากทําอะไรถ้าเกิดไม่ได้มานั่งฟังครูยอยู่ในตอนนี้เราอยากจะทําอะไรบ้างอานอนเป็นรประเด็นสำคัญมากนอนเล่นเกมดูหนัง ไปเที่ยวคิดได้หลายอย่างเลยนะ <c oughs> อยากหลายอย่างมากเห็นไหมบ้ารวมทั้งมาเรียนทาหน้าตาเป็นเด็กเรียนนะ <c oughs> เอาล่ะเ <c oughs> มื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะพบว่าเราเวลาตรงนี้มันมีครั้งเดียวในจัก,กรวาลเข้าใจไหมเราจรึงต้องเป็นยังไง <c oughs> เลือกแสดงว่าเวลาเป็นยังไงเวลามันมีความอะไรของมัน <c oughs> จาํากัดนี่เขา้าใจยังคอนเซ็ปเวลาจะจาํากัดคุณขาดแคลนเวลาแล้วทุกคนเจอปัญหานี้แน่นอนเพราะทุกคนมีเวลาอย่างนี้เท่ากันหมดแล้วเวลาตรงนี้มันก็มีครั้งเดียวในจักรวาลนี้ เวลาสมมุติว่า13นาฬิกาถึง15นาฬิกาของวันที่2 4พฤศจิกายน2 5 5 6มันมีอยู่ครั้งเดียวแล้วก็หายไปแล้วไม่มีอีกแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกคนจึงเผชิญภาวะกับความจํากัดของเวลาแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจึงต้องทําอะไรเลือกไงจะทําอะไรเพราะเราไม่สามารถแยกล่างได้ถูกไหมเราไม่สามารถเรียนด้วยนอนด้วยเล่นเกมดูหนังไปเที่ยวอะไรในเวลาเดียวกันได้มันไม่ใช่มนุษย์อะเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเราจึงต้องเลือกและเราเลือกทําอะไรในตอนนี้ เรียนเหระทำสีหน้าเป็นเด็กเรียนนะเมื่อเราเลือกเรียนแสดงว่าการเรียนนั้นคิดว่ามันเป็นหนทางที่เป็นที่สุดสำหรับเราแล้ว,ลว,ลวคุ้มที่สุดสําหรับเราแล้วนั่นเองแต่เธออดทําทั้งหมดในต่อไปนี้แมบบ้บางคนจะแอบทําพวกนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยนะการที่คุณทําสิ่งนั้นแปลว่าคุณเลือกที่จะหยุดฟังบางอย่างที่มันหยุดการเรียนแล้วไปทําอย่างนี้แทนไม่มีทางที่ทําพร้อมกันได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บนี่นะในสี่อย่างนี้มัน ไม่ใช่การเสียของเราทั้งหมดเดี๋ยวก็จะงงอีกเอาใหม่นะได้อย่างเสียอย่างเศรษฐศาสตร์จะมองว่าการเสียของเราเป็นการเสียอย่างเดียวไม่ใช่เสียทุกอย่างโดยวัดจากอะไรอ่ะบอกครูได้ไหมว่าเมื่อเราเลือกที่จะมาเรียนสมมติเรียนเป็นสิ่งที่เราอยากทําอันดับหนึ่งเลยนะสิ่งที่เราอยากทําอันดับสองคืออะไรดีเรานอนเล่นเกมดูหนังไปเที่ยวอ,อยากทำอะไรดีเรานอน,น,อนชีวิตนี้รู้สึกนอนมากไปหรือปา <c oughs> นะลองคิดดูนะว่านอนมากไปไหม เอาละแล้วก็อยากทำอะไรต่อมาแล้วอันดับสาคิดว่าอันดับ3ของเราคืออะไรเราเล่นเกมอย่าบอกนะว่าเรียงตามนี้ <c oughs> อันดับสี่คือทำอะไร <c oughs> อ่ะดูหนังไปเที่ยวสมมติอย่างนี้เ <c oughs> มื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บฟังให้ดีนะว,ว่าแม้เราจะอดทุกอย่างแต่ในทางเศรษฐศาสตร์จะมองว่าเราเสียอย่างเดียวให้ทยเราเสียอะไรจริงๆแล้วอะ <c oughs> นอนเท่าน <c oughs> <ๆ>ั้นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะขนาดนอนที่เราอยากทําที่สุดในบรรดาที่เราเสียไปยังไม่ได้ทําเลยแล้วก็จะมีทางได้ทาพวกนี้โดยเด็ดขาด ดังนั้นไอสิ่งที่เสียไปตรงเนี้ยเขาเรียกเป็นคำศัพท์ทางเศร,รษฐศาสตร์ว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสนะซึ่งเป็นคำสําคัญในทางเาศรษฐศาสตร์เรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสยากไหมชีวิตต้องทำใจนิดหนึ่งนะเพราะว่าเาศรษฐศาสตร์เขาจะแนวแบบว่ายากๆไงหมายความว่าเราอดทําอย่างหนึ่งไปนะที่มันคุ้มค่าที่สุดหรืออยากทํามากที่สุดในทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยแล้วเราไม่ได้ทําแบบนีเ้เรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังให้ดีนะว่า การที่เรากำลังพูดถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสจึงไม่ใช่ทั้งหมดนี้เป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสแต่จะเป็นเฉพาะสิ่งที่เราเนี่ยคุ้มสุดในทั้งหมดนี้เท่านั้นที่เป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสดังนั้นได้อย่างคือได้เรียนอดเสียอย่างคือเสียนอนได้อย่างเสียอย่างไม่ใช่ได้อย่างเสียหลายอย่างนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเป็นเช่นนี้เรามาพิสูจน์ความเข้าใจกันใหม่นะสมมุติว่าครูบอกว่า ครูมีเงินนะหล้านบาทนะครูมีเงิน1ล้านบาทแล้วก็1ล้านบาทเนี่ยมันก็จะมีทางเลือกเตมหมดเลยว่าจะไปทําอะไรนะหล้านบาทบอกว่าเอาไปฝากตังธนาคารถ้าเกิดฝากธนาคารปุ๊บเนี่ยได้กลับมาล้านหไปเปิดร้านแฟรนไชส์ขายข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ได้ตังมา2ล้านนะทำลีกามีเงินล้านบาทจะทำอะไรอีกแล้วนอกจากนอน ให้เงินมันทับตัวตายเนี่ยแล้วมีอะไรอีกไหมนอกจากนีนะ้ปล่อยกู้สมมติว่าปล่อยกู้ได้เงินกลับมาหนึ่งล้านสองแสนบาทเอาล่ะถ้าเป็นเธอเธอจะเลือกอะไรเ<อ>ข้ามันไก่โอเคไหมเราไม่สามารถเอาเงินล้านบาทไปทั้งฝากขายเข้ามันไก่ลงทุนขายเข้ามันไก่แล้วปล่อยกู้ในเวลาเดียวกันได้นั่นหมายความว่าเงินมีอะไรจำกัดสแกสต y เงินก็มีอยู่แค่ล้านบาทเท่านั้นนะเมื่อเป็นเช่นนี้เราปุ๊บ เราเลือกเราเป็นมนุษย์ที่มีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เราเลือกที่มันคุ้มสุดเราบอกว่านี่คุ้มสุดเพราะฉะนั้นครูถามว่าค่าเสียโอกาสกี่บาทค่าเสียโอกาสกี่บาทล้านฮะจำได้ไหมได้อย่างเสียอะไรไเสียอย่างแล้วเสียอย่างที่เป็นยังไง <C ute> ที่มันคุ้มที่สุดในที่เราไม่ได้เลือกแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราปุ๊บเราจะไปเอามาบวกกัน เพราะอะไรขนาดเอาเงินไปฝากยังไม่ได้ฝากเลยจะไปปล่อยกูได้อย่างไร <ST AR> เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะนั่นหมายความว่าค่าเสียโอกาสคือ1นล้านห้าแสนบาทนี้เป็นต้นและทั้งหมดนี้คือสัจธรรมของเศรษฐศาสตร์เราจะพบว่าเราเผชิญภาวะก,กับการเลือกตลอดใช่ไหมเช่นตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาคิดเดี๋ยวนี้ตอนเช้าเสียงนาฬิกาปลุกเกิดขึ้นเธอเลือกไหม <ST AR> เลือกอะไรเลือกอาตั้งแต่เลือกจะทําให้เสียงมัน อะไรนะดังต่อไปหรือจะปิดดีใช่ป่ะเลือกอะไรอีก <c oughs> เลือกว่าจะลืมตาหรือไม่ลืมตาดี <c oughs> เลือกว่าจะลุกหรือไม่ลุกดีต่อมาก็ต้องมานั่งเลือกว่าจะอาบหรือไม่อาบน้ําดีเลือกว่าจะใส่ชุดอะไรเลือกว่าจะกินอะไรเนี่ยทุกอย่างมีการเลือกหมดเลยเลือกว่าจะเดินทางมาที่นี่อย่างไรใช่ไหมถ้าเกิดเราเลือกเดินทางมาด้วยเรือที่คลองแสนแสบ <c oughs> เราก็จะอดเดินทางมาด้วยรถจักรยาน BTS อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเราก็จะอดอ่ะเพราะเราเลือกเดินทางมาด้วยเรือแล้วเราไม่สามารถที่จะเดินทางทุกอย่าง ได้ในเวลาเดียวกันเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราเผชิญกับการเลือกตลอดหรือการเลือกที่สําคัญอย่างเช่นการทําอะไรเดียวคุณจะรับคนคนนี้เป็นภรรยาหรือไม่คุณจะรับคนนี้เป็นสามีหรือไม่เราเฉื่อวนี่คือการอะไรเองเราการทาอะไร <S <S เลือกคู่ครองเพราะคู่ครองมีจํากัดเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเลือกเราไม่สามารถไปเอาคนที่อยากได้มาสร้างเป็นฮาเลมได้ทั้งหมดถูกไหมและเมื่อจดทะเบียนสมรส เมื่อไหร่นี่ไหมนี่คือการ,รต่ดสินใจเลือกอย่างชัดเจนมากได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเมื่อไม่เป็นเช่นนี้อาจจะมีคนที่แบบว่าอยากแต่ว่าก็ต้องอดไปเพราะเขาให้แต่งแค่คนเดียวอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนี่ก็เศรษฐศาสตร์อีกแล้วเพราะเมื่อเป็นเช่นนี้เราปุ๊บเราก็จะพบว่าเศรษฐศาสตร์นั้นมันอยู่เป็นเงาเป็นจิตวิญญ,ญาณของชีวิตเราตลอดเวลาเพราะเราต้องเลือกตลอดและเมื่อเราต้องเลือกตลอดนั่นหมายความว่าภาวะได้อย่างเสียอย่างจึงเกิดขึ้นเสมอเอาล้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูถามว่า เคยได้ยินเพลงอันนี้มัเพลงก็จะร้องว่าอยากเก็บเธอดูชำนาญน,นะเพลงนี้อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนอยากเก็บทั้งสองคนเป็นไปไม่ได้ไงจึงต้องมันนั่งโอดครวนว่าจริงๆอยากเก็บแต่มันเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามแล้วเพราะมันต้องเจอผเผชิญหน้ากับสัจธรรมคือต้องมีการอะไรเกิดขึ้นนั่นเองอาก,การเลือกแล้วเมื่อเลือกปุ๊บจะต้องอะไรได้ยามเสียอย่างาก,ก็กลับไปสู่หัวใจสําคัญของอัาสีวสัน์ นะที่พูดเอาไว้นั่นเองเพอาะมาเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้เราก็เห็นได้ว่านะทรัพย์มีกรมีจํากัดความต้องการของคนนั้นดันไม่จํากัดขึ้นมาถ้าไม่เกิดปัญหาไหนบอกครูสิว่าปัญหานั้นคือปัญหาอะไรนั่นเองแล้วปัญหานั้นคือปัญหาความอะไรขาดแคลนไม่อยากจะถามเลยว่าภาษาอังกฤษใช้คําว่าอะไรนะ scarcity scarcity ลองพยายามหัดพูดนะ scarcity แ,และเขาเลือกจะจัดการกับปัญหาด้วยการทําอะไรเรา ด้วยการจัดสรรทรัพยากรผ่านคําว่าทําอะไรนั่นเองเราจะจัดสรรด้วยการทําอะไรนั่นเองเลือก,เ,อกเห็นปะเลือกและให้สังเกตว่าแม้จัดการปัญหาก็เกิดปัญหาตามมาอีกเพราะปัญหาที่ตามมานั้นนั่นคือเราจะเกิดค่าอะไรตามมาแล้วเมื่อเราเลือกไปอย่างหนึ่งเราจะเกิดค่าอะไรตามมาค่าเสียโอกาสพูดคํานี้ออกมาซิเรียกว่าอะไรเล้ว ค่าเสียโอกาสน,นี่ก็เป็นคาอีกคีย์เวิร์ดที่สาคัญทางเศรษฐศาสตร์นะคือการเกิดค่าเสียโอกาสตามมานั่นเองมันก็เป็นปัญหาตามมาอีกแล้วแต่แม้จะเป็นปัญหาตามมาสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าทําอย่างไรเราถึงจะเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสต่าสุดนั่นเองแบบนี้เป็นต้นนะครูอยากจะบอกว่าอย่างเอ่อบางครั้งเนี่ยคือมันมีหลักการอันนี้เข้ามาในชีวิตเราต,ตลอดนะอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเราไปกินพวกแบบว่าบุฟเฟ่ต์อะไรแบบนี้ หรือเราเอาอย่างนี้ดีกว่าไปซื้อของที่มันแพงมากอ,าอย่างนี้กันไปกินร้านอาหารที่แพงมากนะแล้วพอไปกินร้านอาหารที่แพงมากปุ๊บเนี่ยเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าต้องกินให้เป็นไงนั่นเองเหรอกินให้คุ้มที่สุดนะเพราะฉะนั้นาจะกอบโกยไปทุกอย่างเลยยิ่งเป็นบุฟเฟ่ต์เขพยายามจะกอบโกยให้มันคุ้มที่สุดและเมื่อกินแล้วแบบไม่หมดอ่ะมันมัน,ม,นมันกินแล้วมันมันไม่หมดจริงๆอะ่ะมันจะมีคนชี้มาใช่ไหมว่ากินให้หมดสิของแพงนะใช่ไหมเคยเคยกันทฤษีประโยคนี้ไหมของแพงกินให้หมดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะ ทีนี้มันเหมือนกับมันจะคุ้มตรงที่ว่าเราพยายามที่จะกินให้หมดเพื่อที่จะรู้สึกว่ามันคุ้มจากของแพงในเวลานั้นแต่รู้ไม่ว่าการกินทั้งหมดนั้นอาจทําให้เรานั้นต้องเสียตังอีกมากมายจากการกินเยอะในวันนั้นที่ดูเหมือนคุ้มในวันนั้นแต่ไม่คุ้มเพราะว่าเช่นท้องเสียตายแล้วต้องมาเสียตังซื้อ,อยาเพิ่มอีกเป็นต้นทุนเพิ่ม เลยว่าทําให้เรามีคอเลสเตอรอลสูงเป็นโรคความดันโรคอะไรก็ไม่รู้แต่ไปหมดซึ่งเราต้องไปจ่ายค่ารักษาโรคอันเกิดจากการพยายามกินหมดและคุ้มในวันนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้ความคุ้มในวันนั้นก็จะไม่คุ้มอีกต่อไปแล้วเห็นปะเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมานั่งชั่งใจว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดต้นทุนคโอกาดมากหรือน้อยนั่นเองมันจะเป็นแบบนี้คือดูเหมือนคุ้มในตอนนี้แต่เอาเข้าจริงมันต้องเสียในที่สุดในวันข้างหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะเอาล่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดึว่า ตัวตนที่ว่านั้นเนี่ยนะตัวตนก็คือปัญหาที่ว่านั้นเนี่ยนะจะปรากฏอยู่บนราา่นรางกายและหัวใจตัวตนก็จะมีร่างกายและหัวใจจําได้ไหมว่าหัวใจของเศรษฐศาสตร์นั้นอยู่ที่การอะไรเป็นหลักแล้วแล้วเราก็ต้องเผชิญ rian rian <ming led> หน้าทั้งตลอดชีวิตเนี่ยคือการอะไรนั่นเองการเลือกเราไม่สามารถปฏิเสธการเลือกได้นะครูขอย้ํา เพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของเราตลอดเวลาเพราะเราต้องเลือกตลอดและเราต้องมานั่งคิดว่าสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่เราเลือกอย่างเช่นว่าตั้งแต่นาฬิกาปลุกตอนเช้าเงี้ยจะตื่นนอนดีหรือหลับต่อดีนั่นแปลว่าเรากําลังเลือกบนฐานอะไร <c oughs> เลือกบนฐานอะไรฐานที่ของเราคือทำอยังไงให้เราพอใจที่สุดไงอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราต้องมานั่งคิดแล้วว่าถ้าหลับต่อไปเนี่ยอาจจะทําให้ไปสายไปสายปุ๊บทําให้เกิดปัญหา โดนลดเงินเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะเริ่มมีค่าเสียโอกาศเกิดขึ้นแล้วที่เป็นตังค์ขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บจะต้องรีบเด้งตัวให้ตื่นขึ้น,นมาดังนั้นเนี่ยมันจะต้องคิดถึงความพึงพอใจเป็นหลกักแล้วมันก็ต้องมานั่งเทียบถึงต้นทุนค่าเสียโอกาศว,ว่าเลือกทางไหนจะเกิดค่าเสียโอกาสที่ต่ําที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเรามาดูกันนะว่าเมื่อร่างกายบวกกับหัวใจปุ๊บเนี่ยเขาจะเรียกว่าระบบเศรษฐกิจ เวลาเราพูดคําว่าระบบเศรษฐกิจนั้นคือการประกอบกันของร่างกายแล้วก็ประกอบกันของหัวใจเข้ามาเป็นระบบเศรษฐกิจนะคอนเซปต์สำคัญก็คือว่าสําหรับหัวใจให้ดูว่าใครมีพื้นที่อยู่ในใจเธอนะและคนที่ไปครองพื้นที่ในใจของเธอนั้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2แบบมีเธอคนเดียวอยู่ในหัวใจกบนีม่มาแล้วอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนอยู่ในใจที่เป็นระบบ มันเกิดความสามารถทําได้ถ้าเกิดว่ามีการบริหารจัดการไม่ให้รถไฟชนกันเอาล่ะทีนี้นะเรามาดูนะว่ามันคืออะไรเมื่อกี้นี้มีเธอคนเดียวในดวงใจจําได้ไหมว่าระบบของเศรษฐกิจนั้นเนี่ยวิธีในการดูคือว่าดูว่าใครกับใครมีแฟกเตอร์ที่สําคัญนั่นเองเราหรือว่าเป็นคนที่สำคัญในระบบก็จะมีเอกชนกับอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งอะไรนั่นเองฝั่งที่เป็นรัฐนั่นเองนะ ถ้าเกิดว่ามีเธอคนเดียวในดวงใจนั่นคือเอกชนคนเดียวหรือไม่ก็รัฐคนเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนคือมาแชร์ด้วยกันทั้งคู่แบบนี้เป็นต้นเอาละทีนี้มาดูนะว่าถ้าอยากเก็บเธอไว้แค่คนเดียวเท่านั้นมีแค่คนเดียวเธอคนเดียวในดวงใจที่เป็นเอกชนมันจะเรียกว่าทุนนิยมคือการเก็บเอกชนไว้อยู่ในใจคนเดียวเท่านั้นมีเธอคนเดียวในดวงใจคือเอกชนจะเรียกว่าทุนนิยมนะ ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีรัฐเพียงคนเดียวในดวงใจจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าคอมมิวนิสต์นะจะเรียกชื่อระบบว่าคอมมิวนิสต์ตอนนี้ครูกำลังพูดถึงชื่อของระบบเศรษฐกิจแล้วครูกำลังเปรียบเทียบและร้อยเห็นอยู่ว่าระบบเศรษฐกิจนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าในหัวใจเนี่ยมีใครอยู่นะ ซึ่งถ้าเกิดว่าในหัวใจนั้นมีแค่คนคนเดียวก็จะแบ่งออกเป็นเอกชนคนเดียวก็คือถุนนิยมเอกชนคนเดียวหมายวางว่าเอกชนฝ่ายเดียวนะไม่ใช่หมายถึงคนคนเดียวจริงๆแล้วก็รัฐฝ่ายเดียวก็คือเรียกว่าคอมมิวนิสต์นั่นเองนะเอาละทีนี้ต่อไปคืออยากเก็บทวีทั้งสองคนเนี่ยก็จะมีเอกชนกับรัฐโดยที่เอกชนนั้นเนี่ยแอบมากกว่ารัฐคือเก็บทวีทั้งสองคนแต่บริหารจัดการโดยปันใจให้เอกชนมากกว่าเมื่อปันใจให้เอกชนมากกว่าเนี่ยเขาจะเรียกระบบเศรษฐกิจแบบนี้ว่าผสม เรียกว่าผสมโอเคไหมผสมคือการปันใจให้อับชนมากกว่าและถ้าเกิดว่าปั่นปันปั่นปันคืออะไรนั่นเองเราพอพอการปันปั่นโอเคไหมปันปั่นเอาล่ะถ้าเกิดปั่นปันเข้ามา2อันพอพอการแบบนี้จะเรียกว่าสังคมนิยมนะครูอยากให้สังเกตนิดนึงว่าเวลาเราพูดคำว่าสังคมนิยมกับเวลาเราพูดคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์นั้นเนี่ยสองคำนี้ไม่เหมือนกันถ้าเกิดคอมมิวนิสต์นั้นเนี่ยจะหมายถึงรัฐเนี่ย มีพาวเวอร์เต็มที่100%เซโดยที่ไม่เจียดหรือไม่แบ่งไม่ปันให้กับเอกชนเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสังคมนิยมนะเนี่ยเป็นการแชร์กันคนละครึ่งนะระหว่างเอกชนกับรัฐนะเอาละทีนี้มาฟังครูต่อนะว่าเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าจำได้ไหมอดัมสมิธอดัมสมิธพยายามสนับสนคนใครเร็วระหว่างเอกชนหรือรัฐเอกชนแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อเอกชนมาเป็นใหญ่ปุ๊บเนี่ยราคาสินค้าจะเป็นไปตามอะไรนั่นเองเลวราคาสินค้าจะเป็นไปตาม กลไกอะไรไกลไกตลาดหรือกลไกราคานั่นเองนะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเอกชนไปที่ไหนจะพากลไกตลาดไปที่นั่นก็คือหมายความว่าจะเกิดการปล่อยให้เกิดสภาวะที่ราคาขึ้นขึ้นลงลงไปตามตลาดเอกชนกับกลไกตลาดจึงไปด้วยกันเพราะฉะนั้นรัฐจึงเป็นฝ่ายตรงข้ามของกลไกตลาดรัฐจึงจะเป็นคนที่คอยที่หยุดการทํางานของกลไกตลาดแต่อย่างไรก็ตามแล้วรัฐเนี่ยเขาจะพาอะไรเข้าไป รัฐสิ่งรัฐพำเข้าไปนั้นคือความเท่าเทียมกันหรือที่เรียกว่า fairness นะ fairness คือเราต้องเข้าใจคอนเซป t นิดหนึ่งนะก็คือว่าการเกิดขึ้นมาของรัฐหรือผู้ปกครองเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะพยายามที่จะจัดสรรแบ่งปันทรัพยายกรให้เกิดภาวะความเท่าเทียมกันเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีรัฐเข้ามาปุ๊บเนี่ยต่างคนก็รู้สึกว่าต่างอยากจะช่วงชิงความเป็นเจ้าของออให้กับสินค้าหรือว่า สิ่งต,งต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยจึงทำให้จะต้องสร้างรัฐขึ้นมารัฐจึงไม่ได้ที่ในการที่จะทําให้เกิดภาวะแร์เนสหรือความเท่าเทียมกันขึ้นมานั่นหมายความว่าเมื่อเอกชนมีบทบาทเอกชนก็จะไปทําการหยุดยั้งความเท่าเทียมกันเห็นไะเอกชนไปที่ไหน,นไกลไกตลาดไปที่นั้นรัฐไปที่ไหนรัฐจึงจะไปหยุดกลไกตลาดที่นั้นในทางตรงข้ามรัฐไปที่ไหนความเท่าเทียมกันไปที่นั้น เมื่อเอกชนไปที่ไหนเอกชนจึงไปหยุดความเท่าเทียมกันที่ตรงนั้นเล่เขามาหยุดความเท่าเทียมหมายความว่าสร้างความอะไรขึ้นมานั่นเองเราหยุดความเท่าเทียมจะมาสร้างความอะไรขึ้นมาความเหลื่อมล้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำจึงจะเกิดขึ้นอย่างมากในะระบบที่ใช้เอกชนเป็นใหญ่นะเอาละทีนี้ดูนิดนึงนะว่าในโลกของเราใบนี้เนี่ยไม่มีใครปฏิเสธรัฐได้เลยเพราะว่าทุกประเทศนั้นมันต้องมีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง ระบบทุนนิยมเพียวๆแบบนี้มันจึงไม่มีในโลกใบนี้ทุนนิยมนั้นจึงเอาไว้เหมือนกับว่าใช้เรียกว่ามันเป็นลักษณะของทุนนิยมอะไรแบบนี้เฉยๆแต่ตัวระบบทุนนิยมแบบนี้มันไม่มีเพราะว่ายังไงก็ตามคุณต้องมีรัฐนะเมื่อเป็นเช่นนี้ระบบเศร,รษฐกิจที่พยายามที่จะเทน้ำหนักไปให้เอกชนเนี่ยมันจึงเป็นแบบผสมและนี่คือประเทศอะไรด้วยนั่นเองแล้วประเทศไรนด้วยไทยด้วยไทยเป็นแบบผสมตรงนี้นะ ส่วนระบบสกิบสังคมนิยมนะั้นเะนี่ยนะระบบนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่พยายามที่จะแคร์ถึงความเท่าเทีเทยมกันผ่านการจัดตั้งองค์กรที่สําคัญที่เรียกว่าสากลสากลเนี่ยจะเป็นหลักการของสังคมนิยมนะอยากจะบอกสากลจะมีความเท่าเทียมกันอย่างไรเล้วไม่ว่าคุณจะถือหุ้นกี่หุ้นในสากลคุณก็มีสิทธิ์ออกเสียงเพียงแค่เท่าไหร่เสียงเดียวเท่านั้นไม่เหมือนกับบริษัทถ้าเกิดบริษัทปุ๊บเนี่ยถือหุ้นมากก็ออกเสียงมากนี่ แต่ว่าสากอเนี่ยถือหุ้นเท่าไหร่ไม่เกี่ยงออกเสียงเดียวเท่ากันทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นนะล่าสังส,งสังคมนิยมปัจจุบันนี้ยังคงใช้อยู่ที่ประเทศไหนบ้างนะประเทศที่ใช้สังคมนิยมตรงนี้อย่างเช่นประเทศอังกฤษเรามักจะไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ว่าอังกฤษเป็นสังคมนิยมแล้วเราชอบมีโมโนทัศน์หรือมีคอนเซปต์บางอย่างว่าสังคมนิยมกับคอมมิวนินสต์เป็นเรื่องเดียวกันแบบนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงไม่เห็นว่าจริงๆแล้วอังกฤษเป็นสังคมนิยมนะแล้วก็ประเทศที่ใช้สังคมนิยมอีกมักจะเป็นนนประเเเทศใแถบบคสวีย เวลาเราพูดถึงประเทศในคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนันเนี่ยมันจะหมายถึงประเทศอะไรบ้างอ,อย่างเช่นประเทศนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์พวกนี้นะคือเป็นพวกประเทศที่แบบแนวอังกฤษหน่อยๆพวกนี้ก็จะใช้ระบบสกิสังคมนิยมและประเทศเหล่านี้มักจะมีคําสําคัญของสังคมนิยมคือคําว่ารัฐสวัสดิการนะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีสวัสด,ดิการที่ดีมากเขาเรียกว่ารัฐสวัสดิการนะคือ ตอนแรกเนี่ยเขาจะเก็บภาษีแบบโหดร้ายมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยก็จะได้สวัสดิการมาที่รัฐเนี่ยจัดสรรให้เต็มไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นแบบนี้เราเรียกว่าระบบสีแบบสังคมนิยมนะส่วนคอมมิวนิสต์นั้นประเทศที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันนี้คือใครบ้างประเทศที่ยังใช้คอมมิวนิสต์ปัจจุบันนี้เนี่ยนะโอเคอาจจะเป็นจีนแต่คุยอยากจะบอกว่าจีนปัจจุบันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลดความเป็นคอมมิวนิสต์น,น,นั้นลงไปอย่างมากแล้วนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะผันตัวเเองงมมมานนนียป็สัคัคิตว้ แต่โอเคการปกครองยังคงเป็นคอมมิวนิสต์อยู่แต่ในสงของเศรษฐกิจนี้ค่อนข้างจะผันตัวเองมันเป็นสังคมนิยมอย่ค่อนข้างที่จะมากแต่เขายังไม่เปิดโอกาสให้เอกชนมันเป็นวัดครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเขายังไม่ยอมนะแล้วประเทศที่คอมมิวนิสต์แบบเพียวๆแน่ๆเลยคือเกาหลีเหนือนะเกาหลีเหนือหรือว่าประเทศที่เป็นคิวบาอย่างเงี้ยซึ่งอยู่ในอเมริกาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะพวกนี้ก็จะมีความเป็นคอมมิวนิสต์มากๆนะความเท่าเทียมกันจะเกิดขึ้นอย่างมากเลยในกลุ่มประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์นั่นเอง เอาล่ะเมื่อเป็นเช่นนี้เราปุ๊บเนี่ยเราก็จะพบว่าระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆตรงนี้นะถ้าเกิดครูถามว่าระบบสิบแบบไหนที่ไม่มีกลไกตลาดจะตอบครูได้ไหมระบบเศรษฐกิจแบบไหนที่ไม่มีกลไกตลาดเลยคอมมิวนิสต์ระบบเศรษฐกิจแบบไหนที่มีกลไกตลาดรองลงมาจากทุนนิยมผสมไงนี่เป็นต้นระบบสิบแบบไหนที่ไม่มีความเหลื่อม,บบม,มล,ล้ำเลยคอมมิวนิสต์ ระบบเศรษฐกิจแบบไหนที่มีความเหลื่อมล้ํามากที่สุดทุนนิยมอย่างนี้เป็นตน้นเห็นป้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้กรอบคิดตรงนี้ในการพิจารณาเรื่องระบบเศรษฐกิจเราปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าใจมันอย่างทะลุทะลวงและแต่ละประเทศนั้นก็เลือกที่จะใช้ระบบเศรษฐกิจที่จะเหมาะสมกับสภาพของสังคมสภาพของผู้คนความต้องการของรัฐและก็ประชาชนในประเทศให้มากที่สุดนั่นเองนี่คือผลทางการเลือกของเขาซึ่งเราจะพบว่าระบบเศรษฐกิจนั้นก็ยังต้องเลือกเห็นป่า เพราะไม่สามารถใช้ทุกระบบได้มันก็ต้องเลือกเอาไว้จะใช้ระบบไหนนะเอาล่ะที่นี้ครูอยากให้รู้จักคำหนึ่งรู้จักคำนี้ไหมรัฐวิสาหกิจเวลาพูดคำว่ารัฐวิสาหกิจนั้นเนี่ยหมายถึงอะไรรู้ไหมรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจคือการถือหุ้นร่วมกันระหว่างรัฐเอกชนโดยที่รัฐเป็นเจ้าของมากกว่าผู้ง่ามคือเป็นกิจการของรัฐนะแต่อาจจะมีแอบมีเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นรัฐวิสาหกิจจะอยู่ในระบบสกิลแบบอะไรดีเล่ารัฐวิสาหกิจจะอยู่ในระบบสกิลแบบอะไรดีผสมนอกจากนั้นยังเป็็นรระะบบอไไกด้ สังคมนิยมก็ได้เช่นกันนะแต่มันจะมีคำนี้ขึ้นมาคลีนคำนี้ไหมแปลรูปรัฐธิภาษากิจคำนี้แปลว่าอะไรแปลรูปรัฐษิภิษกิจหมายความว่าการทำให้กิจการของรัฐเมื่อกี้เนี้ยนะมันกลายเป็นของเอกชนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆโดยรัฐจะมองว่ากิจการของรัฐนั้นเนี่ยมันคือจริงๆเขาแบกหนี้ไว้เยอะ แต่เขาก็จะอ้างเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างเช่นเพื่อให้เก hand ิดความคล่องตัวเพื่อให้เกิดบริการที่ดีต่อประชาชนอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนรูปทรัฐวิสาหกิจนะนั่นก็คือจากที่เป็นองค์กรของรัฐก็จะแปลรูปมาเป็นลักษณะขององค์กรที่เป็นบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยนะครูอยากจะบอกว่าการแปลรูปรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะมันเกิดขึ้นกับอะไรบ้างเคยได้ยินไหมการแปลรูปริษิจเอาง่ายๆเลยอย่างเช่น โทรศัพท์อย่างเงี้ยแต่เดิมเนี่ยโทรศัพท์ก็จะอยู่กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแต่ปัจจุบันนี้ก็จะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็นบริษัทสอทสทคอร์ปอเรชั่นอย่างนี้เป็นต้นนะคือการแปลรูปบริษักิีก็คือเหมือนกับว่าเป้าหมายมันต่างกันไงถ้าเกิดรัฐทำน่ะรัฐรัฐจะเนี่ยเห็นปะ่ะความเท่าเทียมสร้างความเท่าเทียมเพราะเนี่ยรัฐจะแคร์อะไรรัฐจะแคร์เรื่องของสาธารณะคือให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงมันได้ง่ายแต่คุณภาพหรือเปล่านี้ไม่รู้แต่ราคาถูกไปก่อน แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอกชนปุ๊บเนี่ยเอกชนไม่ได้มีเป้าหมายแบบนี้ใช่ปหเอกชนมีเป้าหมายเพื่อหวังอะไรเดียวเอกชนก็ทำทุกอย่างเพื่อหวังอะไรหวังกําไรเพราะฉะนั้นทําอย่างไรให้คนเอาเงินมาให้เขาเขาก็ต้องไปพัฒนาระบบพัฒนาบริการพัฒนาอะไรก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้หลักการในการแปลรูปเรื่องกาษาจก็คือพยายามจะอธิบายว่าให้เอกชนเนี่ยได้ไปปรับปรุงพวกนั้นแต่เข้าใจไมมเอกชนมันหวังกาไรอ่ะเพราะเมื่อเป็นเช่นนี้เราปุ๊บเนี่ยการแปลรูปเรกษองกฤษจนั้นอาจทําให้เกิดผลร้ายเพราะว่าทําให้ของเหล่านั้นอาจจะมีราคาที่เป แพงขึ้นดังนั้นมันจะเกิดการต่อต้านเช่นการต่อต้านการแปรรูปรัฐวิสากิจการไฟฟ้าเพราะถ้าเกิดว่าไฟฟ้าแปลรัฐวิสาจิจไปแล้วค่าไฟก็จะเป็นไงนั่นเองเลยแพงขึ้นแล้วคนเนี่ยก็จะเข้าถึงลําบากนั่นเองนะเพราะฉะนั้นมเป็นเช่นนี้ปุ๊บอันนี้เราจะได้เข้าใจทิศทางของระบบมากขึ้นนะ เอาล่ะดังนั้นสรุปแล้วก็คือว่าการจุดติของเศรษฐศาสตร์ที่ว่ามานั้นเนี่ยทำให้เกิดกลายเป็นตัวตนซึ่งตัวตนก็ประกอบด้วยร่างกายและหัวใจกลายเป็นระบบเศ,ษศรษฐกิจและทั้งหมดนี้น,นั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นชีวิตของเศรษฐศาสตร์ขึ้นมานั่นเองนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงบ้างกับวันนี้ที่เรากรเกษตรศาสตร์ได้ได้ทำาพบกันทำให้เราเข้าใจว่าหัวใจของเศรษฐศาสตร์นั้นอยู่ที่ต้องมีการอะไรเกิดขึ้นนั่นเอง <Yeah. S 1> การเลือกและเลือกทำไมึงต้องเลือกเพราะอะไรเล่เพราะเกิดภาวะความอะไรมาก่อนหน้านี้ ความจากัดและเมื่อเลือกไปแล้วจึงต้องเกิดอะไรตามมานั่นเองเราจาได้ไหมคําสํา์สคัญต้นทุนค่าอะไรจำได้ไหมต้นทุนค่าเสียโอกาสตามมาและทั้งหมดนั้นคือเรื่องเราสาคัญของเศรษฐศาสตร์และทําให้เราเห็นว่าเศรษฐศาสตร์กับเรานั้นห่างจากกันไม่ได้เลยเพราะเราต้องเลือกตลอดตนเองทั้งหมดนี้ก็คือเมื่อเราเกษฐศาสตร์เดินทางของพบกันวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอก,กับครูป๊อบใหม่ตอนหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์เริ่มสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนพร้อมกันเลยดีกว่าครับว่าเราเรียนอะไรไปบ้างเศรษศาสตร์คือวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีอยู่อย่างไม่จากัดกําเนิดขึ้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยบิดาของเศรษฐศาสตร์คืออดัมสมิธนั่นเองครับ ส่วนตัวตนของเศรษฐศาสตร์คือปัญหาความจํากัดของทรัพยากรที่ไม่สัมพันธ์กับความต้องการของมนุษย์ส่วนตัวตนของเศรษฐศาสตร์คือปัญหาของความจํากัดของทรัพยากรที่ไม่สัมพันธ์กับความต้องการของมนุษย์ทําให้เกิดความขาดแคลนและแก้ไขปัญหาโดยการจัดสรรทรัพยากรและเหลือตัวเลือกที่ไม่ได้เลือกเป็นค่าเสียโอกาสระบบเศรษฐกิจนั้นประกอบไปด้วยทุนนิยม สสมสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ครับจบไปแล้วนะครับสําหรับบทเรียนในวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมไปอา่านหนังสือทบทวนกันด้วยนะครับจะได้มีความรู้ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังงงๆหรือยังสับสนอยู่สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ทูปปัญญา d com tv อย่าลืมนะครับไปกดไลค์กันที่ facebook com สอนศาสตร์จะได้รู้ว่าวันนี้นะครับเราเรียนกับพี่ๆท่านไหนเรียนวิชาอะไร ลิฟนะครับกดไลค์ให้ด้วยสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราคงหมดเวลาลงเพลงเท่านี้ <c oughs> แล้วพบกันใหม่กับรายการที่ติวสนุกปลูกความคิดพิชิตฝันในรายการจอนจ่อนแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ <c oughs>